วิตเซอร์แลนด์นี้สวยผมเคยได้ยินตั้งแต่เด็กพอตรงไหนสวยๆของประเทศไทยบอกอุ้ยอย่างกับสวิสเลยค่อนข้างประทับใจเฮ้ยมันไม่ต้องใช้รถยนต์เลยระบบขนส่งเขาเนี่ยมันเชื่อมรถรางแล้วผมก็สามารถจะไปต่อรถไฟต่อรถบัสบางต่อเนี่ยผมต้องลงเรือทุกแห่งเมื่อเจอภูเขามันจะมีรถกระเช้าขึ้นภูเขาหมดถ้าเป็นนักท่องเที่ยวก็ซื้อตั๋ววันอยู่ในบัตรใบเดียวและไม่มีบัตรด้วยเพราะว่าคุณซื้อผ่านแอปพลิเคชันก็ใช้โทรศัพท์มือถือนั่นแหละครับกดลงไปผมรู้จุดหมายปลายทางว่าในที่สุดแล้วผมจะไปถึงเวลาเท่าไหร่จากนี้ไปต่อตรงนี้อยู่กี่นาทีแล้วไปต่อตรงนั้นมันมาตรงเป้งหมดระบบแบบนี้มันเป็นการบริหารจัดการที่มีการวางแผนไม่ใช่สร้างรถไฟฟ้าทีละสายและไม่เชื่อมกันผมหมดภารกิจที่ไทย PBS ในฐานะประธานบอร์ดของไทย PBSพอตอนต้นเดือนตุลาเนี่ยผมก็เลยถือโอกาสไปสวิตเซอร์แลนด์เพราะว่าลูกเขาไปทำงานที่สวิสแล้วก็มีอพาร์ตเมนต์อยู่ก็เลยคิดว่าไม่ต้องเสียเงินค่าที่พักไปพักกับลูกจริงๆแล้วเคยไปมาก่อน2ครั้งแต่ไปทำงานและการไปทำงานเนี่ยมันก็จะเห็นแต่รัฐสภาห้องประชุมหรือไปติดต่อแล้วก็กลับก็ไม่ได้เที่ยวจริงๆไม่ได้เห็นและไม่ได้เรียนรู้อะไรชีวิตของคนทั่วๆไปผมเคยนั่งนับเล่นๆนะสัก80กว่าประเทศแล้วมั้งในชีวิตที่ผ่านมาผมยอมรับว่าสวิตเซอร์แลนด์นี้สวยสวิตเซอร์แลนด์นั้นเป็นที่ภูเขาสูงแล้วก็จะมีเลคทะเลสาบทะเลสาบบางแห่งอยู่ที่ก้นบึ้งของหุบเขาบางแห่งดันไปอยู่บนยอดเขาแล้วก็มีหุบอยู่ข้างบนที่สูงกว่าเราต้องนั่งรถกระเช้าขึ้นไปถึงตื่นเต้นโอ้มีเลคอยู่บนนั้นสวยมากเลยมันจะบริสุทธิ์เพราะมันอยู่สูงมากระดับพันกว่าฟุตแล้วไปเจอเลคคุณลองคิดดูน้ำมันจะใสและที่นั่นไม่มีคนมาน้อยมันก็จะมีแต่พวกไปเดินไฮกิ้งไปเดินออกกำลังไปเดินดิง2-3 ชั่วโมงหรือไปนอนในภูเขาอากาศข้างบนมันก็จะสดใสบริสุทธิ์น้ำก็ใสที่เลคข้างบนเนี่ยนะครับผมเคยชอบนิวซีแลนด์ผมเคยชอบฮอกไกโดของญี่ปุ่นผมคิดว่านิวซีแลนด์และฮอกไกโดญี่ปุ่นคล้ายกันอันหนึ่งนิวซีแลนด์อยู่ทางขั้วโลกใต้ฮอกไกโดอยู่ทางขั้วโลกเหนือไอ้ขั้วโลกเนี่ยมันคล้ายๆกันสวิตเซอร์แลนด์ก็กระเถิบไปทางขั้วโลกเหนือแต่ว่ามันยังไม่ได้ไปอย่างนั้นแต่พอดีมันที่สูงมันเป็นภูเขาผมว่าสวิตเซอร์แลนด์ฉูดฉาดกว่าถ้าเปรียบเสมือนผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่มันเหมือนคนที่แต่งตัวดีแต่งหน้าดีแต่งผมดีเข้ากับธรรมชาติของเขาแต่นิวซีแลนด์ฮอกไกโดมันดิบๆกว่าถ้าเป็นเหมือนผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนิวซีแลนด์ฮอกไกโดเหมือนคนไม่ต้องแต่งตัวแต่มันก็สวยแต่ไปสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยธรรมชาติเขาสวยอยู่แล้วแต่มันมีอะไรที่มันฉูดฉาดกว่ามันเข้ากันกับธรรมชาติมันอยู่กับธรรมชาติได้อะไรที่ผมคิดอย่างถ้าคุณเดินทางไปอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์หนึ่งคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ต้องใช้รถยนต์เลยออกจากบ้านเดินไปหน่อยหนึ่งขึ้นรถแทรมก็คือรถรางซึ่งมันทันสมัยไฟฟ้ามีเสาไฟฟ้าแล้วเขายังเอกลักษณ์เหมือนเก่าคือมันยังมีการกดกระดิ่งไฟฟ้าติ๊ง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 มีความรู้สึกเหมือนกับรถรางสมัยโบราณแต่ว่าโอ้ข้างในติดแอร์หรูหราแบบทันสมัยขึ้นไปแล้วผมก็สามารถจะไปต่อรถไฟต่อรถบัสแล้วทุกแห่งเมื่อเจอภูเขามันจะมีรถกระเช้าขึ้นภูเขาหมดทุกแห่งและคุณรู้ไหมว่าเขาวางระบบเนี่ยคุณสามารถจะเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยมาดูแล้วคุณกดว่าจะไปจากนี่ไปนี่เนี่ยคุณต้องทำไงบ้างมันเหมือน Google นะครับเขาจะบอกเลยว่าถ้าคุณจะออกเวลานี้รถแทรมมันจะไปถึงจุดนี้เวลาเท่าไหร่
คุณรอ2นาทีไปต่อรถไฟรถไฟจะวิ่งไปกี่สิบนาทีไปถึงตรงนั้นคุณลงตรงนี้แล้วคุณรอ5นาทีคุณลดขึ้นรถกระเช้าขึ้นภูเขาบางต่อเนี่ยผมต้องลงเรือเพราะมันสนุกดีลงเรือข้ามเลกไปแล้วก็ไปขึ้นกระเช้าอีกด้านหนึ่งผมก็ได้ท่องเที่ยวทางเรือทางเลกด้วยเขาวางระบบให้มันเชื่อมกันหมดที่มันเชื่อมเนี่ยมันเชื่อมเวลาด้วยเพราะฉะนั้นคุณรู้เลยว่าคุณออกจากจุดนี้ไม่ว่าจะต่อกี่ต่อผมรู้จุดหมายปลายทางว่าในที่สุดแล้วผมจะไปถึงเวลาเท่าไหร่จากนี้ไปต่อตรงนี้อยู่กี่นาทีแล้วไปต่อตรงนั้นเพราะรถไฟมันมาตรงเป้งหมดไปถึงมันก็ตรงทุกอย่างมันพยายามทำเอฟฟิเชนต์หมดตรงหมดตรงหมดมันก็ผมก็ไม่รู้จะไปรถยนต์ทำไมพอผมรู้ว่าผมวันนี้จะเดินทางเยอะเพราะว่าผมจะขึ้นภูเขาด้วยแล้วอาจจะลงเรือด้วยแล้วอาจจะไปอีกเขาอีกเส้นหนึ่งและเข้าไปในเมืองและจึงกลับมาที่บ้านพักทั้งวันผมซื้อตั๋ววันพอซื้อตั๋ววันเนี่ยมันถูกแล้วซื้อตั๋ววันทำไงครับก็ใช้โทรศัพท์มือถือนั่นแหละครับกดลงไปว่าผมจะซื้อตั๋ววันชื่อนี้กรอกชื่อลงไปเขาขอรูปด้วยถ่ายรูปใส่ลงไปว่านายชื่อนายเจิมศักดิ์มีรูปอย่างนี้ตั๋ววันแล้วคุณทำไงครับคุณก็ไปของคุณสิครับไม่ว่าจะนั่งรถรางไม่ว่าจะนั่งรถบัสไม่ว่าจะลงเรือไม่ว่าจะขึ้นรถไฟไม่ว่าจะรถไฟความเร็วสูงไม่ว่าจะและความเร็วต่ำไม่ว่าจะขึ้นเคเบิลคาร์แล้วก็ลงเคเบิลคาร์แล้วก็กลับมาทางนู้นทางนี้ถึงไม่รู้แหละใน24ชั่วโมงเนี่ยคุณไม่ต้องจ่ายอยู่ในบัตรใบเดียวแล้วไม่มีบัตรด้วยเพราะว่าคุณซื้อผ่านแอปพลิเคชันแล้วคุณมี QR code พอถ้าคุณถูกตรวจเมื่อไหร่คุณก็เปิดขึ้นมากด QR code เขาก็เอาโทรศัพท์มือถือเขาถ่ายเพราะเขาก็ดูแล้วก็ดูหน้าอ่อนหน้าตาตรงกันกับที่คนที่ซื้อเขาก็โอเค Have a nice day จบแล้วคุณรู้ไหมว่าเกือบจะไม่มีใครตรวจนานๆถึงตรวจส่วนใหญ่จะตรวจคือรถไฟยาวหรือเคเบิลคาร์พวกนี้ตรวจแต่ว่าถ้าเป็นรถแทรมรถอะไรต่างๆไม่ค่อยมีคนตรวจเพราะเขาถือว่าเชื่อใจแล้วแต่ถ้าเขาตรวจเจอเขาปรับหนักคุณต้องคิดดูแบบนี้เนี่ยเราก็รู้สึกสะดวกสบายถ้าเราเป็นคนสวิสเราจะไปไหนเรารู้ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวก็ซื้อเดย์พาสก็ทั้งวันก็สะดวกสบายหรือจะซื้อเป็นวีคจะซื้อเป็นเดือนก็จะมีหลายระบบนี่ถ้าคุณอยู่นานเขามีระบบอีกอันนึงด้วยอย่างลูกสาวผมไปอยู่ 3-4 เดือนลูกผมทำไงครับเขาก็มีว่าถ้าอยู่ยาวอยู่ซื้อสิทธิ์200ฟรัง200ฟรังก็ประมาณสักเกือบ 8,000 บาทซื้อสิทธิ์ที่จะได้ลดครึ่งแต่คุณจ่ายก่อน 8,000 และที่เหลือคุณซื้อตั๋ว Day Pass ก็ดีตั๋ววันก็ดีตั๋วอะไรก็แล้วแต่ลดครึ่งหมดคุณก็นั่งคำนวณสิถ้าคุณมาอยู่ยาวพอสมควรและคุณจะต้องใช้รถใช้อะไรเยอะซื้อดีกว่าและยังสามารถมีแขกได้อีกหนึ่งคนที่ซื้อในราคาครึ่งโอ้เพื่อจะชวนคนอื่นไปด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็ซื้อยอมเสีย200ฝรั่งสวิสแล้วก็สามารถที่จะลดครึ่งราคาที่เหลืออย่างนี้เป็นต้นคือพอมันเป็นระบบอย่างนี้คุณไม่ต้องมาเสียเวลาซื้อตั๋วทุกสถานีแล้วคุณรู้เวลาหมดดูจากแอปพลิเคชันรู้หมดว่ารถไหนมันจะมาเมื่อไหร่ยังไงแล้วมันบอกหมดเลยไม่ต้องไปดูที่ไหนว่าจากจุดนี้คุณจะไปแพลตฟอร์มนั้นคุณเดินกี่นาทีเดินนิดเดียวไปต่อไปแพลตฟอร์มนั้นเบอร์อะไรและที่ผมตื่นเต้นอีกอันผมนั่งรถไฟมาเพื่อที่จะสถานีรถไฟก็ใหญ่เพื่อที่จะต่อรถแทรมคือรถรางพอผมลงบันไดเลื่อนปึ๊ก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 มามีจอยักษ์อยู่ข้างหน้าจอยักษ์ถ่ายอะไรรู้ป่ะถ่ายที่ขึ้นรถแทรม
คือรถแทรมก็รถรางรถรางเนี่ยมันก็มีหลายสายเขาถ่ายของจริงนะขณะนั้นถ้าสายนี้เดินแพลตฟอร์มเป็นอย่างนี้สายนี้แพลตฟอร์มอย่างนี้ถ้าสายนี้แพลตฟอร์มเป็นอย่างนี้แล้วคุณเดินไปจะไปสายไหนคุณรู้เลยว่าพอลงบันไดเลื่อนเสร็จเดี๋ยวคุณจะเลี้ยวซ้ายหรือจะเลี้ยวขวาแล้วเห็นคนเดินขึ้นรถจะรู้ว่าคุณคนเยอะคนน้อยแค่ไหนคุณลงไปถึงคุณก็เดินเลี้ยวคุณรู้ทันทีเกิดภาพทันทีไม่ต้องไปยืนหามันก็เหมือนผมเห็นแล้วเหมือนกับผมไปยืนดูแล้วพอลงบันไดเสร็จผมก็เดินตามที่ผมเห็นเลยก็ไม่ขึ้นรถระบบแบบนี้มันเป็นการบริหารจัดการที่มีการวางแผนไม่ใช่ค่อยๆต่อทีละสายไม่ใช่สร้างรถไฟฟ้าทีละสายและไม่เชื่อมกันไม่ใช่เจ้านี้สายนี้ไม่ใช่เจ้านู้นสายนู้นแล้วก็ไม่เชื่อมกันหรือเวลาไม่ตรงกันแล้วตั๋วซื้อแล้วไปต่ออีกที่ไม่ได้ต้องไปซื้อตั๋วใหม่ก็ต้องคิดแบบนี้ผมไม่ใช้รถยนต์และรถยนต์เนี่ยค่าจอดรถจะแพงมากๆเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้คนเนี่ยไม่อยากซื้อรถยนต์และเช่ารถถูกกว่าถ้าจะจำเป็นที่เช่ารถจะออกนอกเมืองไปที่อื่นแต่จริงๆแล้วออกนอกเมืองทุกเมืองมันก็มีระบบแบบนี้หมดแล้วมันก็มีรถไฟความเร็วสูงรถไฟธรรมดาเชื่อมระหว่างเมืองและมีเรือมันให้ความรู้สึกกับประชาชนโดยที่ประชาชนไม่ว่าจะรวยหรือจะจนสามารถจะใช้สิ่งอำนวยความสะดวกอินฟราสตรักเจอร์ที่พอๆกันแต่รถไฟที่วิ่งข้ามเมืองมันจะมี2ชั้นชั้น1กับชั้น2ถ้าชั้น1เงียบกริบคนที่ไปเนี่ยนั่งกันเงียบเพราะสวิสเนี่ยเขากลัวเรื่องความเป็นส่วนตัวแต่ชั้น2ก็พอเดาได้ที่นั่งมันก็ชิดกันมากกว่าชั้น1มันก็จะมีการพูดจากันก็จะมีแต่ก็ไม่ได้รกรุงรังอะไรนะครับรู้สึกผมไปทั้งหมดอยู่10กว่าวันเนี่ยผมเช่ารถอยู่3วันเท่านั้นเองที่เหลือไปรถสาธารณะแล้วผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าผมเดือดร้อนอะไรเลยสบายซะอีกและที่สำคัญรถไฟมาหรือรถรางมารถรางเนี่ยโมเดิร์นมากนะมีประมาณ4ตู้ติ้งๆมานั่นนะครับตู้1ตู้2จะเขียนว่าสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการมีอยู่ส่วนหนึ่งรถเมย์ก็จะมีบางทีจะเป็น2ตอนพ่วงเดินถึงกันนะรถพ่วงเนี่ยนะก็จะมีตรงกลางที่จะมีสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุมีรูปคนถือไม้เท้ากับมีรูปคนนั่งวีลแชร์และชั้นต่ำพอมาจอดปุ๊บเอียงฟืดลงไปต่ำลงมาเลยรถเข็นขึ้นได้แล้วก็มีคนเขียนรูปเด็กเล็กแดงเอาขึ้นไปแล้วก็มีที่เกี่ยวเสร็จเรียบร้อยผมเนี่ยถือไม้เท้าสบายเลยผมก็ขึ้นตรงผู้สูงอายุพอขึ้นไปถึงมันก็มีที่นั่งสำหรับผู้สูงอายุกับคนพิการก็ใกล้ๆตรงนั้นเลยสิ่งที่ผมพอใจคือระบบและระบบที่เกิดขึ้นเพราะการคิดวางแผนล่วงหน้าไม่ใช่ทำไปแก้ไปแต่ของประเทศไทยไม่ค่อยวางแผนให้เป็นระบบทั้งหมดทำไปทีละส่วนทีละส่วนแก้กันไปเรื่อยๆแล้วก็จะถูกโต้แย้งกันตลอดจะทำไอ้นี่ก็จะติดไอ้นู่นจะทำไอ้นู่นก็จะติดไอ้นี่เพราะเราไม่ได้วางแผนเป็นระบบ